ข่าวดีเปิด5ธนาคารพักชำระหนี้ให้ลูกค้าแล้วจะมีธนาคารอะไรนั้นตามไปชมกันเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราห้องแชร์ข่าวค่ะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านมาพบกับเราห้องแชร์ข่าววันนี้ห้องแชร์ข่าวก็มีสาระดีๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องอีกเช่นเคยค่ะจะเป็นอะไรนั้นติดตามรับชมและรับฟังกันได้เลยค่ะเปิด5ธนาคารพักชำระหนี้บ้านไม่ต้องจ่ายเลยสูงสุด6เดือนมีที่ไหนคะใช้อะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะ5ธนาคารนะคะใจปั๊มออกมาตรการพักหนี้ทั้งเงินต้นและเงินดอกนะคะเยียวยาเหยื่อโควิด-19จากภาวะเหตุการณ์โควิด-19 กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ทำให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยมีผลกระทบอย่างมากบางรายไม่มีเงินที่จะไปจ่ายชำระหนี้บ้านที่ติดค้างธนาคารอยู่ซึ่งบางธนาคารก็ได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ด้วยการสั่งพักชำระหนี้แล้วแต่ยังคงให้ลูกหนี้จ่ายดอกเบี้ยอยู่นะคะอย่างไรก็ตามก็มี5ธนาคารที่มีมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยซึ่งมีธนาคารอะไรนั้นและรายละเอียดมีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. นะคะธนาคารกรุงศรีอยุธยาค่ะได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้สินเชื่อบ้านที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนาโดยลูกค้าสามารถยื่นคำขอได้ไม่เกินวันที่31ธันวาคม2563มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะลูกค้าพักชำระหนี้เงินต้นจ่ายแต่ดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน12เดือน 2. ปรับจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวดลดค่างวดไม่เกิน12เดือน 3. พักชำระหนี้เงินผ่อนชำระค่างวดพักหนี้ทั้งเงินต้นและเงินดอกเบี้ยนะคะไม่เกิน6เดือนทั้งนี้มีเงื่อนไขพิเศษคือ 1. ต้องไม่เป็นสินเชื่อค้างชำระเกิน90วัน 2. ไม่เคยปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 3. ไม่เป็นสินเชื่อที่อยู่ในกระบวนการทางกฎหมายก่อนวันที่1มกราคม2563นอกจากนี้ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความช่วยเหลือตามผลกระทบที่ลูกค้าได้รับความเดือดร้อนแล้วแต่กรณี 2. ธนาคารธนชาตนะคะได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อบ้านธนชาตหรือธนชาตโฮมด้วยการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลาสูงสุด3เดือนและเมื่อครบกำหนดก็ต้องชำระตามปกติโดยมีระยะเวลาโครงการจะสิ้นสุดในวันที่31ธันวาคม2564อันหนึ่งธนชาตโฮมหมายถึงสินเชื่อบ้านหรือ Financeสินเชื่อบ้านมือ2สินเชื่อปลูกบ้านสินเชื่อบ้านแลกเงินสินเชื่อโฮมพลัสสำหรับเอกสารที่ใช้ในการพิจารณาได้แก่1สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองการทำงาน2สเตทเมนต์3สัญญาเช่า4หลักฐานที่แสดงว่าได้รับผลกระทบจริงๆ3ธนาคารทหารไทยได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อบ้าน TMBด้วยการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลาสูงสุด3เดือนและเมื่อครบกำหนดก็ต้องกลับมาชำระหนี้ตามปกติค่ะอันหนึ่ง TMB Home หมายถึงสินเชื่อบ้าน Finance สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์ Refinance สินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัยสินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย Refinance สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์แบบหลักประกันและสินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์แบบมีหลักประกันหรือไฟแนนซ์สำหรับเอกสารที่ต้องใช้เบื้องต้นนะคะ 1. สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองการทำงาน 2. สเตทเมนต์ 3. สัญญาเช่า 4. หลักฐานที่แสดงว่าได้รับผลกระทบจริงๆ 4. นะคะธนาคาร CIMB ไทยได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อบ้าน Home Loan for Youสินเชื่อ Mortgage Power สินเชื่อบุคคล Cash Link และสินเชื่อ Property Loan ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มีมาตรการให้เลือก3มาตรการนะคะดอกเบี้ยเป็นเวลา3เดือนสำหรับยอดหนี้ไม่เกิน3ล้านบาท 1. พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย3เดือน 2. ลดค่างวดการผ่อนชำระสำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้แก่1. ลงทะเบียนผ่านไลน์ของธนาคาร SCMB ไทยพร้อมเตรียมรายละเอียดตามสัญญาสินเชื่อและข้อมูลติดต่อให้ครบถ้วน
2. รอรับ SMS ตอบกลับจากธนาคารภายใน5วันทำการหลังธนาคารตรวจสอบเสร็จสิ้นและ5นะคะธนาคารออมสินได้สั่งพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยอัตโนมัติ3เดือนลูกค้าเงินกู้ธนาคารออมสินทุกรายเลยค่ะเริ่มตั้งแต่วันที่1เมษายนถึงวันที่30มิถุนายน2563เพื่อช่วยลูกค้าที่เผชิญภัยโควิด-19โดยที่ไม่ต้องร่วมลงทะเบียนแต่อย่างใดนะคะหากคนไทยไม่ต้องการเข้าร่วมก็สามารถจ่ายชำระหนี้ได้ตามปกติค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารที่ทางช่องนำมาแชร์ให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันในวันนี้ค่ะและหากมีข่าวสารใดที่จะเป็นประโยชน์ให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านทางช่องก็จะนำมาแชร์ในโอกาสหน้านะคะท้ายนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องจงมีแต่ความสุขกายสุขใจพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราห้องแชร์ข่าวค่ะ